19พฤษภาคม2553โดยได้ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการสั่งสลายการชุมนุมแต่ว่าขอคืนพื้นที่บางส่วนแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่มีกลุ่มคนติดอาวุธที่ไปก่อเหตุค่ะระบุว่าพร้อมที่จะกล่าวคำขอโทษหากมีข้อเท็จจริงจากผลสอบสวนของคณะกรรมการคอป.ออกมาค่ะการประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองวุฒิสภาที่มีนายจิตติพจน์วิริยะโรจน์ สว.ศรีสะเกษเป็นประธานได้เชิญนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงถึงการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2553โดยช่วงแรกนายอภิสิทธิ์แสดงความลังเลที่จะให้ความเห็นเพราะเห็นว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ใช่คณะกรรมการของรัฐสภาการแสดงความคิดเห็นจึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมาตรา130อีกทั้งเป็นการเปิดเผยความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนและอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองได้แต่ในที่ประชุมยืนยันว่าการประชุมที่ผ่านมาเป็นการประชุมโดยเปิดเผยจึงขอให้นายอภิสิทธิ์ชี้แจงเฉพาะในส่วนที่เปิดเผยได้ซึ่งนายอภิสิทธิ์ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2548และนำไปสู่การรัฐประหารรวมทั้งเกิดความเคลื่อนไหวจากฝ่ายตรงข้ามมีความแตกแยกทางความคิดเป็นเครื่องมือในการปลุกระดมมวลชนให้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและอ้างว่ารัฐบาลของเขามีที่มาไม่ชอบธรรมรวมถึงยังมีการตัดต่อคลิปเสียงเพื่อใส่ร้ายว่านายพิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2553นายอภิสิทธิ์ชี้ว่ามีความพยายามในการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงอีกทั้งศาลยังได้พิจารณาแล้วว่าการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงผิดกฎหมายมีขบวนการที่หวังผลทางการเมืองโดยผู้ชุมนุมมีอาวุธในครอบครองปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมที่บริสุทธิ์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเข้ากระชับพื้นที่การชุมนุมตามกฎหมายด้วยความระมัดระวังและพยายามเจรจากับแกนนำเสื้อแดงมาโดยตลอดและยอมรับข้อเสนอเรื่องการยุบสภาแต่ว่าแกนนำเสื้อแดงเป็นฝ่ายล้มการเจรจาทุกครั้งนอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังยืนยันด้วยว่าไม่มีการสั่งสลายการชุมนุมซึ่งในวันที่10เมษายนนั้นเป็นการขอคืนพื้นที่บางส่วนโดยในช่วง 13:00 น.ถึง 18:00 น.ก็เป็นการขอคืนพื้นที่การจราจรและไม่มีความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตอบโต้เพราะมีการยิงอาวุธเข้ามาในฝ่ายทหารทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลชนและทหารเกิดขึ้นส่วนเหตุการณ์ในวันที่19พฤษภาคมพบว่ามีการซ่องสุมอาวุธที่สวนลุมพินีรัฐบาลจึงต้องปฏิบัติการขอพื้นที่คืนโดยไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ราชประสงค์แต่ความสูญเสียจากการเผาอาคารต่างๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปดับเพลิงแล้วแต่ถูกกลุ่มคนติดอาวุธขัดขวางจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นการแรกในวันที่10ที่ท่านบอกว่าไม่ควรเข้าไปสลายในเวลากลางคืนไม่ใช่ครับหยุดแล้วนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการที่จะถอยออกมาแต่ถูกปิดล้อมนะครับมีการใช้อาวุธยิงเข้ามามีความบาดเจ็บมีความพยายามลำเลียงขนไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับท่านตรวจสอบกับโรงพยาบาลพระมงกุฎได้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บนะเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรและจะเห็นภาพนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นกรณีที่ไปเข้าใจได้ว่าพยายามจะใช้กำลังเข้าไปสลายกลางคืนนะครับส่วนประเด็นวันที่19นะฮะก็อยากจะย้ำเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าเข้าไปสลายวันที่19ไม่ใช่นะครับวันที่19คือเข้าไปยึดพื้นที่สวนลุมผมจำไม่ได้ว่ามันมีการปะทะแล้วสูญเสียจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นหลักหน่วยการสูญเสียที่เกิดขึ้นมากก็คือช่วงประมาณวันที่13ถึงวันที่18ในช่วงที่มีการปิดล้อมนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเชื่อทางวุฒิสภาก็พยายามที่จะเข้าไปเจรจาเพราะเห็นสภาพของการปะทะกันที่เกิดขึ้นรายวันนะครับก็ขอยืนยันเลยครับถ้าไม่ขณะเดียวกันนะคะสว.หลายคนทั้งนายสิริวัฒน์ไกรศีลสว.นครศรีธรรมราชพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสว.สรรหานางนฤมลสิริวัฒน์สว.อุตรดิตถ์ได้สอบถามถึงสาเหตุที่รัฐบาลไม่ยุติการควบคุมสถานการณ์ในวันที่19พฤษภาคมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเพราะขณะนั้นสว.ได้เข้าไปเจรจากับแกนนำผู้ชุมนุมและมีท่าทีอ่อนลงและอยากให้นายอภิสิทธิ์ให้ความหมายระหว่างคำว่าเสียใจกับขอโทษที่มีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยแสดงความขอโทษนายอภิสิทธิ์ชี้แจงว่าที่ผ่านมารัฐบาลเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องอธิบายเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นส่วนคำว่าขอโทษต้องรอให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนถึงจะมาสรุปและตัดสินใจ
ทั้งนี้ก็ยังย้ำด้วยว่าความสูญเสียจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากไม่มีกลุ่มคนติดอาวุธปะปนอยู่ในฝูงชนประเด็นใหญ่ที่จะต้องเรียนถามท่านนายกเนี่ยนะคะและเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เรียนต้องมานั่งตรงนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของคำพูดของท่านนายกหลังจากที่มันเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะว่าเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความสูญเสียแต่คำหนึ่งซึ่งเรียนคิดว่ามันเป็นคำที่ผู้คนหลายคนเขาอยากจะได้ยินกันก็คือคำว่าขอโทษในความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะท่านให้ความหมายคำว่าเสียใจกับขอโทษแตกต่างกันอย่างไรผมเป็นคนที่ไม่ต้องการเห็นความสูญเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะฝ่ายใดในเหตุการณ์ใดนะครับนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พูดได้ง่ายส่วนคำว่าขอโทษเนี่ยที่ผมอยากจะให้เป็นการใช้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเมื่อเราได้เหตุการณ์ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้มาสรุปเมื่อสรุปแล้วเราจะตัดสินใจได้แต่ถ้าเราไม่ทำตรงนั้นเสียก่อนก็จะเกิดความเข้าใจผิดกันอีกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอย่างนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้วันข้างหน้าถ้ามีการชุมนุมทางการเมืองแล้วศาลชี้แล้วว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสิ่งที่เราตอบไม่ได้คือท่านจะให้คนที่มีอำนาจรับทำอะไรให้ยอมตามข้อเรียกร้องเพื่อให้เรื่องจบแล้วเป็นบรรทัดฐานว่าฉะนั้นต่อไปนี้ใครอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็เอาคนมาอย่างนี้เอาอาวุธมาด้วยใช่หรือไม่ตรงนี้ฮะที่จะตอบและเป็นบรรทัดฐานและจะแก้ปัญหาในอนาคตมิฉะนั้นนะครับผมย้ำนะครับมันมีคนในโลกนี้ที่เลวพอจะเอาชีวิตคนมาเล่นการเมืองจงใจให้เกิดความสูญเสียเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองต้องตัดวงจรนี้ครับต้องตัดวงจรนี้ให้ได้ผมอยากให้ได้คำตอบตรงนี้ครับนายพิสิทธิ์ยังเห็นด้วยว่าการเยียวยาของคณะกรรมการคอปของนายคณิตนครต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะได้รับการยอมรับส่งผลให้ถ้ามีข้อเสนอมาจากคนกลางก็จะดำเนินการได้ง่ายมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลชุดนี้ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการและยอมรับผลที่ออกมาและไม่ควรปล่อยให้มวลชนไปกดดัน